พลพรรคนักปรุง plusเราจะมาเริ่มหมักหมูนะครับแต่ว่าขั้นแรกสุดนะครับก็พรีฮีทเตาอบไว้ก่อนนะครับประมาณ170องศานะครับเป็นโปรแกรมพัดลมก็ได้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเอาใช้แบบที่เรามีนะครับอาจจะต้องเพิ่มเวลานิดนึงระยะเวลาในการอบมันก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นหมูของเราด้วยนะครับเราจะมาปรุงนะครับด้วย McCormick Grill Mates นะครับ Montreal Steak ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงสำเร็จรูปนะครับที่เหมาะสำหรับในการทำสเต็กไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวหรือเป็นพวกเบอร์เกอร์ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมของพวกเครื่องเทศนะครับกระเทียมต่างๆนะครับขวดเดียวไม่ต้องทำอย่างอื่นเพิ่มเลยครับอร่อยแน่นอนใช้ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับปกติเราก็จะใช้เอาไปหมักไปอะไรอย่างนี้นะครับนี่เราก็จะเอามาพอกที่ตัวหมูของเรานะครับคลุกนะครับให้มันทั่วทั้งเส้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ170องศานะครับชิ้นนี้นะครับน้ำหนักประมาณ250กรัมผมก็จะอบประมาณสัก20นาทีครับถ้าไม่มีโปรแกรมพัดลมก็อาจจะเพิ่มระยะเวลาไปอีกนิดหน่อยนะครับ 3-4 นาทีเสร็จแล้วนะครับเราก็จะพักเอาไว้ให้เย็นนะครับถ้ารีบเราสามารถคลุมด้วยพลาสติกแรปแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นได้ครับระหว่างที่เรารอหมูให้เย็นลงนะครับเราก็จะมาทำตัวซอสแช่เหล้าเลยนะครับก็ส่วนประกอบนะครับเราจะมีขิงสับกระเทียมสับนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีโชยุสูตรแบบเค็มน้อยนะครับตามด้วยตัวนี้เลยครับตัวหลักของเราคือเหล้าจีนน้ำมันงาครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่McCormick Grill Mates ที่เราใช้นะครับมันจะออกรสเค็มนำนะครับผมก็เลยเลือกใช้น้ำตาลนะครับเข้ามาช่วยบาลานซ์รสนะครับแล้วก็ต้นหอมครับเราจะมาซอยนะครับก็ใช้ทุกส่วนนะครับทั้งสีเขียวทั้งสีขาวนะครับใช้หมดเลยเนื้อหมูนะครับพอเราแช่เย็นนะครับหรือว่าปล่อยให้มันหายร้อนนะครับมันก็จะหั่นได้ง่ายขึ้นนะครับนี่เราจะมาสไลซ์นะครับเป็นแผ่นๆเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมากินคู่กับพริกชี้ฟ้าซอยนะครับขิงซอยแล้วก็ผักชีใส่ลงไปนิดนึงนะครับจะเพิ่มรสชาติเพิ่มสีสันข้อควรระวังสำหรับเมนูนี้นะครับก็คือถ้าเราอบหมูสุกจนเกินไปนะครับหมูมันก็จะออกมาแห้งนะครับแล้วก็เหนียวแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับแค่เราหั่นให้มันบางลงกว่าเดิมนะครับก็จะกลับมาอร่อยได้เหมือนเดิมครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และ LINE@ ครับ